สวัสดีครับโยทินสวัสดีครับวันนี้โยทินจะมาสอนการสร้างกล้ามเนื้อด้วยเซ้งดิวเซ้งดิวแต่อันนี้พิเศษคือก็คือมันจะเป็นสเต็งดิวก็คือเราจะทำไกลขึ้นนานขึ้นแล้วก็อาจจะมีท่าที่เพิ่มความแข็งแรงอะไรมากขึ้นใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นฟอร์มการเคลื่อนที่ความแข็งแรงครับแล้วก็เป็นเหมือนความคล่องตัวด้วยครับท่าแรกท่าอะไรครับเป็นเอรันครับเอรันโอเคนี่คือเอรันนะครับคงเพลโอมาเลยSito la gusta danza quando è studio e la scuola pari che si cude voti quando visi หัวใจของเอรันคืออะไรอ่ะเราจะยกเหมือนยกเหมือนเราจะทำเข่าสูงครับยกเหมือนจะทำเข่าสูงใช่แล้วเราปุ๊บเราจะเพิ่มจังหวะตบเข้ามาตบเท้าอ๋อตบเท้าปุ๊บลองอีกทีเหมือนเข่าสูงแต่เพิ่มจังหวะตบเท้านี่คือเอรันนะครับมันจะมีจังหวะตบแล้วก็เตะไปด้านหน้านิดนึงแล้วก็ตบก็คือเรายกเข่าเหมือนเข่าสูงครับเตะไปด้านหน้าแล้วก็ตบลงอันนี้จะได้อะไรความแข็งแรงของส่วนไหนบ้างสะโพกความแข็งแรงของสะโพกใช่แล้วก็ไอการตวัดตบเข่าตบเท้าเนี่ยเพื่อเหมือนเราเพิ่มแรงตบแล้วก็มันจะเป็นจังหวะต่อไปจะเป็นแรงส่งขึ้นมาอีกครั้งนึงอ๋อเพื่อให้กล้ามเนื้อมันจำด้วยป่ะว่าท่านี้แหละคือการใช่การเอาวางเท้าในการวิ่งแล้วก็ใช้ในการวางเท้าโอเคมาท่าที่สองครับเป็นบีรันครับบีรันต่างกับเอรันยังไงเราจะเตะไปด้านหน้าไกลขึ้นครับอ๋อต่างกันคือไกลขึ้นใช่ครับรอบมันจะกว้างขึ้นเราจะวิ่งเต็มรอบส่วนอื่นเหมือนกันหมดยกเว้นไกลขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นใช่ไกลขึ้นจริงเดินตามไม่ทันเลยวะขออีกทีหนึ่งสองสามมาอ๋อไกลขึ้นคงเพลโอมาเลยรัตมิตโตเลกุสตาดันซ่าควันโดสตูดิโอในไอสเวล่าฟาฮาริตาชิคูเดโบตีควันโดวิซิตาซัวเวล่าซินเนซิซิตาอุนาเอมิกาเดเวอับลาคงรัตมิตโตซิกิเอเรเซเมอแมนเตเดเวเซอัลเตย์เดลกาดิตาไหนลองตรงตวัดอีกทีนะครับอ๋อดูขาดูขาโอ้โหเป็นคนแบบว่าคือถ้าไม่แข็งแรงทำท่านี้ไม่ได้เนาะใช่มันเป็นสติงก็คือเราจะแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วเราถึงจะมาทำท่าพวกนี้คงเพลโอมาเลยรัตมิตโตเลกุสตาดันซ่าควันโดสตูดิโอในไอสเวล่าฟาฮาริตาชิคูเดโบตีควันโดวิซิตาซัวเวล่าซินเนซิซิตาอุนาเอมิกาเดเวอับลาคงรัตมิตโตซิกิเอเรเซเมอแมนเตเพราะฉะนั้นคนแบบเบื้องต้นอาจจะต้องดีลแบบธรรมดาให้ได้ก่อนใช่ไออย่างนี้คือพวกทีมชาติก็ทำกันถูกไหมเพราะส่วนใหญ่จะเป็นสปินเออ400 100เมตร400 800 1,500อย่างพวกผมจะทำกัน